วัสดีครับพบกับ Gen Z Reporter พื้นที่ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเคยเดินทางไปที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับก็จะพบว่าตลอด2ข้างทางจะมีแผงวางขายผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลอยู่ไม่ขาดสายครับหนึ่งในนั้นก็คือมันแก้วซึ่งนับว่าเป็นอาชีพหลักของชาวบรบือเพราะว่าทั้งปลูกง่ายแล้วก็ปลูกได้ตลอดทั้งปีครับแต่นอกจากจะขายกันแบบสดๆแล้วชาวบ้านที่นี่ก็ยังนำมันแก้วมาแปรรูปให้เป็นขนมต่างๆติดตามเรื่องนี้กับเพื่อนๆจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับมันแก้วพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับคนในชุมชนอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามมายาวนานกว่า40ปีชาวบ้านที่นี่นิยมปลูกมันแก้วเป็นอาชีพหลักเนื่องจากปลูกง่ายและปลูกได้ตลอดทั้งปีซึ่งวิธีการปลูกมันแก้วให้ได้ผลผลิตที่ดีมีรสชาติดีต้องปลูกในดินร่วนเช่นในพื้นที่อำเภอบรบือนี้ถ้าเพจจริงจากประมาณมิถุนามาถึงทำมานี่แหละปลูกมาเรื่อยๆ3 เดือนสิเจ็ดแต่ถ้ามันปลูกมันแก้วกับปลูกอย่างอื่นอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอีหยังที่มีรายได้หลายเห็นได้ดีขึ้นก็ปลูกคืออย่างอื่นทุกเอามีทีหน่อยเขาก็สามารถเพชรแต่มันได้เงินได้หลายก็อย่างอื่นทีหน่อยแต่ไรนึงก็ได้ประมาณ10,000 กว่าบาทนี่แหละ3 เดือนก็สิได้เก็บทีนึงยังสิไหมจ้ะนอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสำแฮดอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามยังได้นำมันแก้วมาแปรรูปทำไส้ขนมเช่นกะหรี่ปั๊บไส้มันแก้วโมจิไส้มันแก้วพายมันแก้วข้าวเกรียบมันแก้วและทำให้เกิดกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรสำแฮดเป็นอาชีพสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอยากมาเฮ็ดตั้งกลุ่มร่วมกันว่าเพชรยังไงยังมันถือแก้วได้บ่ขนมนี่มันเปลี่ยนเป็นแล้วคือในบ่มันแก้วมันเฮ็ดเป็นกะหรี่ปั๊บยังสิได้บ่เลยพากันปรึกษากันหารือกันสินะมันแก้วก็ไปเลือกเอาหอมงามจากหากิโลมัดปอกมันล้างให้ดีกับปูดแล้วก็ไปกวนประมาณ2ชั่วโมงมีน้ำส่วนผสมใช้ก็มีน้ำตาลมีเกลือวดินมีน้ำกวนจนมันเหนียวหนึบได้ที่เฮาก็ยกลงไว้เฮาชอบก้อนเล็กก้อนน้อยเฮาตามใจต้องการเราดูตัวขนมมันเหลืองเหลืองให้ที่ไม่ให้ดำไม่ให้แล้วก็เอายกลงเอาใส่กระดาษทับน้ำมันไว้เท่ากับได้ขายของละ20ไอ้20 20 บาทสั่งขนมไปทำถึงตะกร้าตั้งแต่เช้าอะไรออกไปคิดพ่อหาคิดพ่อก็ไปสร้างเองได้ขายตลอดวันกะหรี่ปั๊บไส้มันแก้วจากมันแก้วบรบือของดีมหาสารคามอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นสินค้าโอท็อปสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านกะหรี่ปั๊บไส้มันแก้วที่ถูกพัฒนามาจากความคิดของคนในชุมชนนอกจากจะสร้างรายได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ยังสร้างชื่อเสียงให้กับชาวบรบือได้อย่างดีนะครับซึ่งนอกจากการทำนาปีละ1 ครั้งการปลูกพืชระยะสั้นอย่างมันแก้วก็นับว่าเป็นอีก1อาชีพที่ทำให้คนในชุมชนไม่ต้องไปทำงานไกลบ้านครับวันนี้สวัสดีครับ